สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Voice Go ทาง Voice TV กับผมวีระนันท์กันหาครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ท้องสนามหลวงนะครับหากย้อนกลับไปประมาณสัก10ปีพื้นที่ท้องสนามหลวงถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะกันมากมายเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางการเมืองหรือว่าการเข้ามาพักของประชาชนและการเข้ามาทํากิจกรรมต่างๆถ้าย้อนกลับไปดูภาพเก่าๆเราคงจะเห็นภาพการเล่นว่าวหรือว่าเล่นกีฬาในพื้นที่ท้องสนามหลวงกันมากกว่าทุกวันนี้นะครับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ท้องสนามหลวงเท่านั้นแต่ว่าทางเดินรอบพื้นที่ท้องสนามหลวงก็มีความเปลี่ยนแปลงขึ้นครับจากที่ประชาชนสามารถเดินได้อย่างสะดวกนะครับแต่ว่าทุกวันนี้มีการจำกัดพื้นที่ของประชาชนมากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการตั้งรั้วเหล็กอย่างที่เห็นด้านข้างนี้นะครับรวมไปถึงการปลูกต้นไม้บริเวณทางเท้านะครับก็เลยทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ล่าสุดนะครับมีผู้ใช้ Twitter คนนึงโพสต์ข้อความลงใน Twitter นะครับแล้วก็เป็นที่กล่าวถึงกันในโลกออนไลน์มากพอสมควรเขาบอกแบบนี้นะครับว่าเป็นการโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับทางเท้าบริเวณรอบสนามหลวงที่มีการลงต้นไม้ใหม่ก็คือการปลูกต้นไม้ใหม่แล้วก็มีการรดน้ำต้นไม้จนเฉอะแฉะสกปรกไปหมดข้อความที่เขาโพสต์บอกแบบนี้ครับว่าฟุตบาทที่ท้องสนามหลวงแย่กว่าเดิมไปอีกปกติก็เดินยากอยู่แล้วนี่เอาต้นไม้มาลงเพิ่มพอรดน้ำก็คือเฉอะแฉะไปหมดล่าสุดต้องลงมาเดินบนถนนนะครับหลังจากนั้นก็มีผู้ใช้งานในโลกออนไลน์เนี่ยนะฮะแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาต่างๆทั้งทางเดินที่มีความลำบากก็เลยอยากให้มีการขยับรั้วออกไปเพื่อที่จะให้มีทางเดินเพิ่มมากขึ้นหากต้องการที่จะลงไปเดินบนถนนก็คงจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีความอันตรายมากเพราะว่ารถบริเวณนี้ขับค่อนข้างเร็วพอสมควรนะครับล่าสุดนายสุริยชัยรวิวันผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระนครก็เปิดเผยกับทางเดลินิวออนไลน์ว่าพื้นที่รอบท้องสนามหลวงในขณะนี้กำลังมีการตกแต่งเพื่อต้อนรับงานพระราชพิธีจึงต้องมีการนำต้นไม้มาปลูกเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามมากยิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วบริเวณทางเท้ารอบท้องสนามหลวงนั้นไม่ได้เปิดให้ผู้คนสัญจรนะครับมีการวางแผงเหล็กกั้นมานานแล้วเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธีสำคัญต่างๆจึงมีการนำแผงเหล็กมากั้นไว้เพื่อป้องกันคนจรจัดที่จะเข้ามานอนในพื้นที่สนามหลวงครับอย่างไรก็ตามหากว่าประชาชนต้องการที่จะเดินชมความงดงามโดยรอบพื้นที่ท้องสนามหลวงทางผู้อำนวยการเขตพระนครก็แนะนำให้เดินบริเวณทางเท้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับท้องสนามหลวงนะครับอย่างเช่นทางด้านศาลฎีกาเป็นต้นก็จะมีความสะดวกมากกว่าเพราะว่าอาจจะมีบางช่วงที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์จึงอาจจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือประชาชนที่ต้องการเดินฝั่งตรงข้ามมายังอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็มีทางเดินตรงกลางที่สามารถทะลุผ่านมาได้ซึ่งก็อยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์กับศาลฎีกานั่นเองครับนั่นก็เป็นคำชี้แจงของผู้อำนวยการเขตพระนครนะครับที่ออกมาพูดถึงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท้องสนามหลวงครับมาดูกันให้ชัดๆนะครับว่าพื้นที่ลดลงมากขนาดไหนนะครับนี่ก็คือรั้วเหล็กที่มีการติดตั้งไว้ตั้งแต่มีการปรับปรุงท้องสนามหลวงตั้งแต่เมื่อปี2554นับจนถึงวันนี้ก็ประมาณสัก8ปีแล้วนะครับก็ยังคงมีการติดตั้งอยู่รวมถึงพื้นที่บริเวณนี้ครับจะเห็นได้นะครับว่าเป็นจุดที่ใช้ในการปลูกต้นมะขามแล้วก็โดยรอบก็จะมีดินอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้เท่าที่จำกันได้ก็น่าจะเป็นหญ้านะครับที่มาปูเต็มพื้นที่บริเวณนี้ทำให้ช่องทางเดินเนี่ยเหลือเพียงแค่นี้เองครับคุณผู้ชมครับคือถ้าไม่เหยียบหญ้านะฮะก็อยู่ประมาณแค่นี้ความกว้างตรงนี้เนี่ยนะฮะไม่ถึง1ฟุตครับถ้าเทียบกับเท้าแล้วก็
ได้เพียงแค่2เท้าแบบนี้เองนะฮะเวลาที่จะเดินไม่ให้เหยียบหญ้าก็จะเดินได้แค่นี้นะครับก็ต้องเดินด้วยความระมัดระวังพอสมควรก็เลยเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้ประชาชนต้องลงไปเดินบนถนนนะครับหรือไม่เมื่อมีการเดินเหยียบย่ำหญ้าไปเรื่อยๆก็จะเห็นได้ว่าหญ้าบริเวณนี้ก็ตายไปตามทิศทางการเดินของประชาชนนะครับนี่คือเป็นหนึ่งในปัญหาที่ทำให้ประชาชนเนี่ยนะฮะไม่สามารถที่จะเดินพื้นที่นี้ได้อย่างสะดวกมากขึ้นเนื่องจากว่าพื้นที่ท้องสนามหลวงนะครับโดยบริเวณเฉพาะที่เป็นฟุตบาทเนี่ยก็เป็นทางสัญจรของประชาชนเท่าที่เราลงมาตรวจสอบในพื้นที่ก็พบว่ามีประชาชนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะมากนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็ยังคงมีป้ายรถเมล์ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการใช้ทางเท้าบริเวณนี้เนี่ยนะครับจะมีความลำบากมากขนาดไหนนี่ก็คือต้นไม้ที่ทางกรุงเทพมหานครได้นำมาปลูกเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างที่เห็นนะครับว่าเมื่อมีการปลูกต้นไม้แล้วประชาชนก็ไม่สามารถที่จะเดินเหยียบย่ำไปได้นะครับบางคนก็ใช้วิธีนี้ครับคุณผู้ชมเท่าที่สังเกตก็คือว่ามีการพยายามดันรั้วเหล็กเข้าไปนะฮะแล้วก็เดินลอดแบบนี้อันนี้ก็จะไม่โดนต้นไม้หรือว่าอีกวิธีนึงครับก็คืออันนี้ต้องเดินด้วยความระมัดระวังพอสมควรนะฮะก็เดินแบบนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นวิธีการเดินหนึ่งในข้อเสนอที่มีการพูดกันก็คือว่าอยากจะให้เคลื่อนย้ายรั้วเหล็กเนี่ยนะฮะเข้าไปด้านในอีกอย่างน้อยสักประมาณ 1-2 เมตรก็จะทําให้มีพื้นที่ที่ประชาชนสามารถที่จะเดินสัญจรไปมารอบพื้นที่ท้องสนามหลวงได้อันนี้ก็ยังคงเป็นเพียงข้อเสนอจากภาคประชาชนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังความเห็นของประชาชนที่อยู่บริเวณนี้กันนะครับว่าเขาใช้พื้นที่บริเวณนี้ยากลําบากขนาดไหนครับผมกําลังเดินมาในฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็จะมีประชาชนยืนรอรถเมล์กันหลายคนกันสวัสดีครับรบกวนสอบถามหน่อยได้ไหมเรียนที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับครับใช้ทางนี้บ่อยมากเป็นไงฮะทางเท้าที่นี่เดินไม่ค่อยสะดวกค่ะครับผมค่ะแล้วเราเดินยังไงเพื่อให้มันปลอดภัยเดินเหยียบตรงฟุตบาทนะคะคือมันก็เป็นทางเราเหยียบบริเวณนั้นเป็นมานานหรือยังครับพื้นที่อย่างนี้นานแล้วค่ะโทษนะอยู่ปีไหนแล้วครับเนี่ยปี4ค่ะปี4แล้วเริ่มเจอตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะตั้งแต่เข้ามาก็มีอย่างนี้มาตั้งนานแล้วค่ะมันก็แคบแบบนี้ไปเลยคือก่อนหน้านี้มีการปลูกต้นไม้แบบนี้ไหมครับมันเป็นอะไรเมื่อก่อนก็เป็นต้นไม้อ่ะเป็นอย่างนี้มันแก้ไม่รู้ปัญหามันแก้ไม่ได้สักทีก็เลยแก้โดยการที่เดินเหยียบไปเลยคือเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนมันจะเป็นการปูหญ้าในพื้นที่ใต้ต้นมะขามก็จะมีประชาชนเดินเหยียบไปเลยอะไรอย่างงี้ก็จะเห็นตายเป็นช่วงๆอยู่เหมือนกันแต่พอต้นไม้มาปลูกมากขึ้นฝนตกหรือว่ารดน้ําเนี่ยมันลําบากกับเรามากขึ้นมั้ยก็ลําบากค่ะอืมครับเราเคยเดินรอบพื้นที่ท้องสนามหลวงมาหรือยังไม่เคยไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่ก็คือไปกับบริเวณนี้ใช่มั้ยครับในฐานะคนในพื้นที่เองอยากให้แก้ไขยังไงบ้างเห็นมีข้อเสนอว่าอยากให้ขยับรั้วเหล็กออกไปด้านนอกเอ้ยไม่หมายถึงว่าขยับเข้าไปด้านในอีกเพื่อให้ด้านนอกมันมีพื้นที่มากขึ้นนี้เห็นด้วยมั้ยจริงๆอยากให้เอาต้นไม้ตรงนี้ออกค่ะจะได้ทางเดินมันจะได้กว้างขึ้นครับผมก็ไม่ต้องขยับรั้วก็ได้ก็คือปรับพื้นที่ออกแต่ว่าใช่นั่นเองก็น่าจะทําให้เดินสะดวกมากขึ้นนะครับขอบคุณมากครับก็เป็นหนึ่งเสียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเจอนักศึกษาอีกคนหนึ่งแล้วที่อยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ใช้พื้นที่นี้บ่อยครั้งเป็นยังไงบ้างทางเท้าที่นี่ก็มันสะอาดดีนะคะแต่ว่ามันแคบไปนิดนึงเวลาเดินข้ามถนนมาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพื้นที่มันกว้างเนาะแต่ว่าคือตอนนี้เหมือนกับคนที่ใช้ทางตรงนี้มันค่อนข้างเยอะอะค่ะยิ่งมีคนมาแบบเดี๋ยวนี้มีนักท่องเที่ยวมีอะไรแบบนี้มาเยอะพอทางมันแคบนิดเดียวมันบางทีแบบเราต้องลงไปยืนตรงถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับคือเฉพาะทางเดินที่กว้างไม่ถึง1ฟุตเนี่ยมันก็เดินลําบากอยู่พอสมควรใช่มั้ยฮะใช่ค่ะครับเคยแบบเจอปัญหาว่าเดินบนถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้บ้างมั้ยส่วนตัวยังไม่เคยเจอนะคะค่ะแต่แถวนี้ไม่ค่อยเห็นมีอุบัติเหตุนะคะส่วนใหญ่แถวนี้ไม่ค่อยมีมอไซค์ขึ้นไปบนทางเท้าด้วยแหละค่ะคิดว่าข้อเสนอที่จะทําให้พื้นที่บริเวณนี้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยควรยังไงเพราะบางคนบอกว่าอยากให้มีการขยับรั้วเหล็กเข้าไปด้านในอีกส่วนตัวแล้วมองว่าไงบ้าง
ส่วนตอนนั้นจริงก็น่าจะขยับเข้าไปข้างในนึงเพราะว่าเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นคือตรงเนี้ยต้นไม้คือมันก็เต็มที่แล้วเวลาคนเดินเนี่ยมันก็ต้องเบียดๆมานิดนึงค่ะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท้องสนามหลวงในช่วงหลายปีที่ผ่านมามั้ยครับคือเมื่อก่อนนี้จะน่าจะทันหรือเปล่าเห็นแบบว่ามีประชาชนเข้ามาเล่นกีฬาอะไรต่างๆมากมายตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้คือเหมือนเขาปิดไว้ไม่ให้คนเข้าค่ะเขาจะให้เข้าเฉพาะคนบางกลุ่มใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแบบว่าอาจจะมีเป็นรถทัวร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในความคิดส่วนตัวรู้สึกว่าเราน่าจะได้เข้าไปใช้พื้นที่นั้นบ้างคือบางทีแบบว่าบางทีคือเราไม่สามารถเดินตัดมันไปได้เราก็ต้องเดินอ้อมเงี้ยค่ะก็คือเป็นช่วงเวลาที่ไม่สามารถที่จะใช้ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากเลยครับครับคุณผู้ชมครับยังมีความเห็นของนักวิชาการท่านนึงนะฮะที่ออกมาพูดเรื่องประวัติศาสตร์ทางการเมืองพื้นที่ท้องสนามหลวงและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะครับนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ชาตรีประกิตนนทการนะครับอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งท่านก็มีความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์การเมืองโดยเฉพาะศิลปะและสถาปัตยกรรมในยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แล้วก็เคยได้ร่วมคัดค้านการทุบทำลายอาคารศาลฎีกาและชุมชนป้อมมหาการด้วยครับบอกเล่าเรื่องราวของสนามหลวงซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ยุคแรกก็เน้นใช้พื้นที่ในงานพระราชพิธีสำคัญนะครับอย่างเช่นพระราชทานเพลิงศพเจ้านายตั้งแต่ชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประชาชนเข้ามาใช้พื้นที่สนามหลวงได้มากขึ้นก็คือหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ทั้งใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจเล่นกีฬาเล่นว่าวนะครับจากนั้นก็ถูกใช้เป็นพื้นที่ปราศรัยทางการเมืองเมื่อปี2490และมีการจัดตลาดนัดสนามหลวงเพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการขายหนังสือด้วยตอนนั้นโด่งดังมากจนมาในปี2525ครับในโอกาสฉลองกรุงเทพ200ปีมีการจัดตั้งคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อกำกับดูแลและปรับปรุงพื้นที่ให้กรุงเทพมหานครสะอาดและสวยงามมากขึ้นก็เลยมีการย้ายตลาดนัดสนามหลวงนะครับไปยังพื้นที่ตลาดนัดสวนจตุจักรในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นเค้ารางของการจำกัดกิจกรรมสาธารณะของประชาชนจากนั้นในปี2553ครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้นก็ปิดสนามหลวงเป็นเวลา1ปีเพื่อปรับปรุงพื้นที่หลังเกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองทั้งเสื้อเหลืองและเสื้อแดงอยู่บ่อยครั้งแล้วก็มาเปิดให้อีกครั้งหนึ่งนะครับในปี2554แต่ก็มาพร้อมกับรั้วเหล็กสีเขียวแบบนี้แหละครับรอบท้องสนามหลวงแต่ในช่วงนั้นก็จะมีการเปิดเป็นช่วงๆให้ประชาชนสามารถเข้าไปได้ทุกๆระยะ10ถึง15เมตรนะครับก็มีการจำกัดกิจกรรมในพื้นที่อย่างกิจกรรมที่หายไปอย่างชัดเจนเลยก็คือการเล่นว่าวหาเร่แผงลอยการพักค้างแรมเพราะว่าจะมีการเปิดปิดเป็นเวลาเพื่อแก้ปัญหาคนจรจัดหรือว่าคนไร้บ้านครับกิจกรรมทางการเมืองก็ถูกงดจัดในพื้นที่นี้ตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมานะครับจนในปัจจุบันครับมีการเปิดรั้วเหล็กเพียงแค่2ช่องเท่านั้นแล้วก็มีทางเดินตรงกลางสนามทําให้ต้องเดินบนขอบทางเท้าเนื่องจากว่าเข้าไปด้านไหนไม่ได้รองศาสตราจารย์ชาตรีมองนะครับว่าเมื่อประชาธิปไตยลดลงการเข้าพื้นที่สาธารณะของประชาชนก็ลดลงตามไปด้วยซึ่งก็จะสังเกตได้จากมาตรการจัดระเบียบหลังการรัฐประหารเมื่อปี2557ครับอันนี้เป็นเรื่องหลักการสากลอยู่แล้วนะว่าไอ้คำว่าพื้นที่สาธารณะเนี่ยมันสามารถที่จะใช้มองเป็นมาตรวัดระดับประชาธิปไตยในแต่ละสังคมได้ด้วยหมายความว่าไอ้ความหลากหลายของกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะเนี่ยยิ่งมีมากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งแสดงว่าสังคมเนี่ยมีระดับประชาธิปไตยสูงถ้าเกิดว่าพื้นที่สาธารณะเนี่ยคนในสังคมนั้นเนี่ยสามารถจัดกิจกรรมที่ค่อนข้างหลากหลายได้โดยแทบไม่มีข้อจำกัดมันก็แสดงมันก็สะท้อนภาพสังคมประชาธิปไตยแต่ในทางหนึ่งถ้าเกิดว่าพื้นที่สาธารณะนั้นเนี่ยมีเงื่อนไขเยอะมากในการใช้งานเช่นตกแต่งได้ถูกระเบียบมากเป็นพิเศษหนึ่งห้ามใช้เกิน5โมงเย็นสมมตินะ2กิจกรรมแบบนี้ใช้ได้นะอันนี้ใช้ไม่ได้นะมันก็จะเริ่มมีมาตรวัดเข้าสู่ประชาธิปไตยที่น้อยลงในมุมมองของอาจารย์ชาตรีนะครับยังเชื่อว่าสนามหลวงไม่ใช่พื้นที่สาธารณะอีกต่อไปเพราะว่าปริมาณแล้วก็รูปแบบของการจัดกิจกรรมในพื้นที่น้อยลงแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบไปแต่ว่ายังอยู่ในการดูแลของหน่วยงานภาครัฐครับซึ่งก็ต้องบริหารแล้วก็จัดการพื้นที่กันเองสำหรับข้อเสนอในการจัดพื้นที่สนามหลวงเนี่ยนะฮะรองศาสตราจารย์ชาตรีเห็นว่าหากคิด
ในเชิงอุดมคติแล้วอาจารย์มองว่าควรที่จะรื้อรั้วเหล็กรอบท้องสนามหลวงออกทั้งหมดแต่ก็ยอมรับว่าแต่ก็ยอมรับนะครับว่าข้อเสนอนี้อาจถูกตีตกไปเพราะกังวลว่าจะเกิดปัญหาอาชญากรรมคนไร้บ้านแล้วก็พื้นที่สกปรกตามมาจึงต้องมีการวางมาตรการใช้พื้นที่ร่วมกันแล้วก็วางมาตรการด้านความปลอดภัยด้วยข้อเสนอที่2ครับหากว่าไม่รื้อรั้วเหล็กออกก็ควรที่จะเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าได้ทุกๆ10ถึง15เมตรนะครับเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่ทางเดินด้านในเช่นเดียวกับเมื่อปี2554ข้อเสนอที่3ก็คือการขยับรั้วเหล็กเข้ามาทางด้านในพ้นจากแนวต้นมะขามริมถนนครับเพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับทางเดินเท้าเมื่อถามว่าทางเท้ารอบท้องสนามหลวงยังคงมีความจำเป็นอีกหรือไม่นะครับรองศาสตราจารย์ชาตรีก็ยืนยันว่ายังคงมีความจำเป็นในสองแง่ครับแง่หนึ่งก็คือการใช้ประโยชน์ทั้งในการสัญจรไปมาของประชาชนแล้วก็เป็นที่ตั้งป้ายรถเมย์รถประจำทางต่างๆและในแง่ประวัติศาสตร์อันนี้สำคัญนะครับแต่ก็พบว่าเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครขาดการประชาสัมพันธ์แล้วก็ขาดวิสัยทัศน์ที่ดีพอด้านการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะมีตัวเลือกให้ประชาชนเพียงแค่2ตัวเท่านั้นไม่มีทางเลือกที่3ให้กับประชาชนพื้นที่สนามหลวงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานของผู้คนซับซ้อนหลากหลายและซ้อนทับกันมาอย่างยาวนานนะการปิดพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันทำให้ผมว่าคือคุณค่าของวิถีชีวิตเนี่ยในเขตพื้นที่เมืองเก่าเนี่ยมันหายแล้วก็มันทำให้เป็นเมืองที่ไม่มีชีวิตจริงๆเช้ามา8โมงครึ่งพื้นที่สนามหลวงเนี่ยในครึ่งนึงก็เป็นที่จอดรถทัวร์นักท่องเที่ยวและพอ4โมงครึ่งรถทัวร์ก็หายออกไปพื้นที่ในบริเวณรอบสนามหลวงก็เงียบมืดแล้วก็ดูน่ากลัวนั่นก็เป็นความเห็นของนักวิชาการนะครับที่ทำให้เราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของท้องสนามหลวงจากพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่สาธารณะประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้และทุกวันนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามพื้นที่โดยรอบท้องสนามหลวงกันบ้างครับยังมีอีกหลากหลายอาชีพที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้นะครับดูซิว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้พวกเขาปรับตัวกันอย่างไรบ้างและที่สำคัญเนี่ยผมเห็นนักท่องเที่ยวจีนเดินผ่านไปผ่านมาตลอดเวลาเลยนะครับเท่าที่สอบถามเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนก็ไม่ได้ลดลงตามที่หลายคนอาจจะเข้าใจกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดครับVoice คัดเลือกเสิร์ฟข่าวสำคัญผ่าน LINE แอดให้คุณรู้เรื่องของไทยในมุมมองต่างให้คุณรู้เรื่องใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกเพิ่ม Voice เป็นเพื่อนง่ายๆด้วยการสแกน QR Code หรือกดเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ @ Voice Onlineเพียงเท่านี้เรื่องราวดีๆที่เราคัดเลือกเพื่อคุณจะส่งถึงมือคุณแชร์ต่อให้เพื่อนคุณอย่างง่ายดาย Voice Online Share This Video ภาษาอังกฤษกับความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นภาษาที่มีความจำเป็นต่อเศรษฐกิจทุกวันนี้นะฮะและแต่ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของคนไทยเนี่ยพอดูย้อนหลังนะพี่สุวัฒน์มันลดลงอย่างต่อเนื่อง10ปีที่เราใช้กันโดยทั่วไปเพราะไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่อย่าไปซีเรียสกับมันไทยอะไรประมาณนี้นะเราภาคภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นแบบไม่ต้องสนใจคนอื่นนะปิดโลกตัวเองอ่ะแต่อธิบายง่ายจริงมันไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่แต่ทำให้คนมีตังค์เพิ่มขึ้นไม่ได้Wake up Thailand เวลาใหม่เที่ยงตรงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เสิร์ฟอาหารสมองเปิดมุมมองหลากหลายท้าทายสติปัญญาเพื่อให้คุณรู้เท่าทันสถานการณ์ช่วงครึ่งวันแรกทาง Voice TV สถานีข่าวปลุกความคิดจึงน้อยกว่า
สินคอร์ปอเรชั่นเข้าสู่ Voice Go กันอีกครั้งนึงนะครับผมเดินข้ามจากฝั่งสนามหลวงนะฮะก็เดินทางม้าลายนี่มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาสะดุดอยู่ที่จุดที่มีการจอดรถตู้นะครับแล้วก็รถตุ๊กๆบริเวณนี้ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วชาวต่างชาติก็นิยมเดินทางมาที่นี่นะครับมาคุยกับตุ๊กๆกันบ้างดีกว่าว่าสภาพเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวลดน้อยลงหรือเปล่าเค้าปรับตัวอะไรยังไงนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ดอนครับพี่ดอนขับรถตุ๊กๆมานานหรือยังก็ขับประมาณ 6-7 ปีได้ครับ 6-7 ปีแล้วครับอ๋อครับเห็นความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่บริเวณนี้บ้างไหมนักท่องเที่ยวลดน้อยลงไหมรายได้เราเป็นยังไงบ้างลดน้อยลงมากเลยครับเยอะมากครับจากเมื่อก่อน 6-7 ปีที่แล้วได้เท่าไหร่ได้ประมาณ 1,000 ต้นๆครับต่อวันยังไม่หักค่าเช่ายังไม่หักอะไรนะก็พออยู่ได้แต่ตอนนี้หักค่าเช่าออกแล้วบางวันไม่เหลืออะไรเลย 1,000 นึงเมื่อก่อนเนี้ยหักค่าเช่าแล้วเหลือเท่าไหร่ 1,000 นึงก็ค่าเช่า350ค่าแก๊สอีก100กว่าบาทครับก็เหลือประมาณได้อยู่ประมาณ 5-600 ครับปัจจุบันนี้รายได้ต่อวันนี้อยู่เท่าไหร่เมื่อวานกับเมื่อวานซื้อผมได้วันละ350บาททั้งวันครับยังไม่ได้หักอะไรเลยยังไม่ได้หักเลยครับหักแล้วก็ย้อยกว่าบาทเองไม่เหลือเลยครับ คือเรียกว่าต้นทุนยังเท่าเดิมครับโอ้ครับเอาอย่างนี้ปรับตัวยังไงล่ะรายได้เราลดลงขนาดนี้มันก็ต้องทนเราหน่อยครับบางวันได้ก็พันกว่าบาทก็เก็บไว้ใช้วันที่มันไม่ได้ครับก็ถั่วกันต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับมีกู้หนี้ยืมสินอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมไม่ครับไม่มีเราไม่เลือกทางนั้นครับก็เลือกที่จะประหยัดมากกว่าครับผมที่รายได้ลดลงเนี่ยพี่มองว่ามันเกิดจากอะไรในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรว่าจะก่อนแขกเดินแถวนี้เดินเต็มเลยแบบว่าคนแขกต่างชาติยุโรปพวกนี้เต็มไปหมดแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วครับพี่ก็ลองมองดูไม่มีแขกเดินเลยพวกยุโรปพวกอะไรพวกนี้มากันเยอะช่วงนั้นแต่ว่าตอนนี้ไม่มาตอนนี้นักท่องเที่ยวเป็นชาติไหนยังไงฮะจีนครับอย่างเดียวเลยครับแล้วก็มากับกรุ๊ปทัวร์เขาอีกเอาแล้วอย่างนี้การมาทุกกรุ๊ปทัวร์เนี่ยมันไม่ทำให้เรามีรายได้ขึ้นหรอไม่มีครับเขาก็มากับรถบัสมากับไกด์มากับไกด์เขาก็มียานพาหนะของเขาครับรายได้ส่วนใหญ่ที่เราได้จากนักท่องเที่ยวนี่จะเป็นประเภทไหนเรื่องราคาครับราคาเป็นแบบมาเดี่ยวหรือไม่ก็มากลุ่มแบบแบ็คแพ็คอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นมาแบบแฟมิลี่อย่างเงี้ยครอบครัวเขาเป็นไงครับค่าโดยสารของเราปรับขึ้นอะไรบ้างไหมไม่ได้ปรับครับไม่ได้ปรับเลยแล้วแต่เขาจะให้เราบอกว่าสมมติว่าไปมาปกครองอย่างเงี้ย150 200อย่างเงี้ยถ้าเขาโอเคก็ไปแล้วแต่เราตกลงกันได้ครับครับก็คือเป็นการตกลงราคากันอ๋อครับวิ่งได้ไกลสุดเท่าไหร่ยังไงตุกๆเนี่ยถ้าจะวิ่งได้รอบกรุงเทพเลยครับนี่ไปถึง101ทั่วราชอาณาจักรเลยครับครับไปถึง101เราเติมอะไรเชื้อเพลิงเราเป็นอะไรฮะแก๊สครับเป็นแก๊สครับแก๊สขึ้นราคาด้วยนี่ใช่มั้ยครับก็ยิ่งซ้ำเติมต้นทุนไปอีกนะฮะอย่างทุกวันนี้ยังเที่ยวชาวจีนเขามาซะส่วนมากลดลงบ้างไหมลดครับจีนก็ลดลงครับอ๋อเมื่อกี้ผมถามไกด์เห็นไกด์บางคนก็บอกว่าก็เท่าเดิมแต่ว่านักท่องเที่ยวชาติอื่นจะลดลงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่มุมมองจะไม่มีตัวเลขที่มันชัดเจนมากนักนะครับครับขอบคุณพี่ดอนมากครับสู้ๆฮะขอบคุณครับก็เป็นเสียงสะท้อนนะฮะจากคนขับรถตุ๊กๆนะฮะจะเห็นได้ว่าในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวยุโรปชาวอังกฤษนะหรือว่าชาวอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยชาวอเมริกันเนี่ยเค้าก็เดินทางมาที่ไทยน้อยลงแต่ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนก็ยังคงมีอยู่แต่ส่วนใหญ่มากกับกรุ๊ปทัวร์เพราะฉะนั้นการใช้รถตุ๊กๆแบบนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่เพราะเค้ามียานพาหนะของเค้าแล้วนะครับอ่ะลองไปดูด้านในกันเดินมาสักพักนึงก็เจอกับแม่ค้าขายผลไม้นะครับลองไปคุยกับเขาหน่อยดีกว่าฮะครับกำลังแพ็คผลไม้อยู่เลยสัมภาษณ์ก่อนไปขายพี่ไม่ทันไม่ทันอ๋อวันนี้เดี๋ยวนักท่องเที่ยวจะกลับหมดแล้วถ้างั้นมาคุยกับขายผ้าอยู่ใช่ไหมครับครับผมแต่ว่าช่วยกันขายผลไม้ด้วยใช่ไหมอ๋อครับเป็นไงบ้างครับคนนั่งเที่ยวตอนนี้เยอะไหมมากน้อยแค่ไหนมันก็เป็นช่วงจังหวะมันไม่มีขึ้นมีลงตลอดเวลาไงมันไม่ได้แบบว่า
จะคงที่ไงครับผมเดินเดินมาเดินเล่นๆมาอย่างเงี้ยได้อยู่ถ้าเป็นพวกทัวร์เขาจะเดินข้างในบางคนละคนละส่วนกันอันนี้คือเป็นแขกที่แบบว่าเดินเดินจอนมาผลไม้นี่เวลาไปขายไงอะพี่ก็ถุงละร้อยเดี๋ยวลองมาดูผลไม้หน่อยสิถ้าแบบนี้คือถุงละร้อยใช่ไหมครับมีสับปะรดมีชมพู่ถุงละร้อยถ้าเป็นแตงโมมะละกอแล้วก็มีแคนตาลูปมีมะม่วงก็แพ็คละ80นะครับมีต่อบ้างไหมพี่ต่อนี่เขาต่อไงส่วนใหญ่ใครต่อก็แขกจะต่อต่อบางทีต่อมา50เงี้ยมันก็ขายไม่ได้ไงเพราะทุนมันมา50แล้วอะขอบคุณมากนะครับครับผมคุณผู้ชมลองเดินมาดูตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้นะครับว่านักท่องเที่ยวก็ทยอยเดินทางออกมาจากพระบรมมหาราชวังนะครับเท่าที่สอบถามเนี่ยก็มีข้อมูลที่หลากหลายนะบางคนก็บอกว่านักท่องเที่ยวชาวจีนก็ยังเดินทางมามากนะครับแต่ว่าจะเป็นบางช่วงเวลาอย่างเช่นบางครั้งมีการปิดบริเวณพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วนะครับก็เลยมีนักท่องเที่ยวเห็นว่าเยอะแบบนี้ในช่วงเช้าช่วงบ่ายอาจจะปิดไปนะครับก็เลยทําให้ทะลักมาในช่วงเช้าๆแล้วก็บางคนก็บอกเหมือนกันนะครับว่านักท่องเที่ยวอย่างยุโรปตะวันออกกลางก็ลดน้อยลงไปแล้วนะครับเนื่องจากค่าเงินบาทที่มันแข็งค่าขึ้นก็เลยเลือกที่จะเดินทางไปเที่ยวประเทศอื่นแทนนะครับรวมไปถึงเรื่องของคุณภาพการท่องเที่ยวในบ้านเรานะครับหลายคนก็บอกเหมือนกันนะครับว่าถ้าเทียบกับการท่องเที่ยวในประเทศอื่นที่ใกล้เคียงกันแล้วอย่างประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็อยากจะไปท่องเที่ยวมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ภาครัฐน่าจะได้นําไปพิจารณาแล้วก็สะท้อนกลับมาออกมาเป็นพวกมาตรการหรือว่าการเยียวยาหรือว่าสิ่งต่างๆที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเมืองไทยมากขึ้นเพราะว่าการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเม็ดเงินสําคัญที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับทั้งหมดคือ Voice Go ประจำวันนี้ครับผมวีระนันท์กันหาพร้อมลาไปก่อนสวัสดีครับการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุก็จึงน้อยกว่า